ดีครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์อัศหาลิขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โกไข่ไดโซนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยักษ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปพบกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทวนพูดถึงวันศุกร์นะคะ18:00 ถึง 19:30อยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถะเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหอีกไม่กี่วันเตรียมพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่แล้วครับใช่ค่ะนี่ตอนนี้หนูออมเสียงแล้วนะคะจะพูดได้ไม่มากออมเสียงหรือออมสินออมเสียงไว้ว่าออมสินนะจะพูดไม่มากแล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเร็วๆนี้ใช่ค่ะนับไปนี่อีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วเราทุกคนจะได้ไปเจอกันนะคะก็จะได้เหมือนเป็นมีตติ้งจริงๆแล้วเป็นเหมือนการมีตติ้งครั้งใหญ่นะของศิษย์ครัวท้าทุกๆคนเลยนี่คือรวมรุ่นตั้งแต่ใครที่ชมรายการตั้งแต่แรกๆติดตามครัวท้ามาตลอดบางคนได้ไปร่วมบุญไปสร้างกุศลกันมาครั้งนี้แหละค่ะเราเปิดบ้านที่เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะที่จะได้มาเจอกันทานอาหารด้วยการมารับของขวัญที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะมาเสริมสิริมงคลเสริมสิริธาตุกันแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะรายได้บัตรเนี่ยต้องบอกว่าเราไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อสร้างพระประธานก็ดีนะไปช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้ในโครงการมิลาโคมหากุศลคืนชีวิตจะได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยงานนี้นะต้องขอบคุณนะฮะศิลปินนะฮะโดยเฉพาะศิลปินครูทุกท่านนะฮะที่สุเทพประยุพิทักษ์นะฮะท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะครับพี่เด๋อดอกสะเดาแล้วก็รัชนกศรีโลพันธ์นะครับบิวเรือนตานะครับทั้งตะกิจตะแล้วก็คุณโกไข่กับนายสนรวมถึงนะฮะศิลปินซ้ายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์ที่มารวมแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้องม้วยน้องม้วยก็จะร้องนะครับร้องไห้ก็ดีใจมากว่าโอ้โหครั้งนี้จัดมาเพื่อนะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้สารฝันปันน้ำใจนะฮะสร้างโบสถ์สร้างวิหารรวมถึงนะสร้างน้ำใจปันรอยยิ้มนะครับให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆในเยาวชนคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ผู้ป่วยเจ็บพิการซ้ำซ้อนไอ้ที่สำคัญนี่นะมันอยู่ตรงนี้นะไฮไลท์อยู่ตรงที่ช่วงเช้าด้วยเริ่มต้นตั้งแต่10:00 ถึง 10:30เนี่ยนั่นก็ไปที่หน้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ท่านก็จะพบการเดินสิริธาตุเสริมบารมีโดยมีประรำพิธีครูนะครูทุกๆพระองค์เลยครบถ้วนแล้วก็ขอพรท่านโดยนำหน้าป้ายร้านกระเป๋าสตางค์มารวมกันนะหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับบารมีครูบาอาจารย์เสริมสิริธาตุนะครับลงอักขระให้ทุกๆนะที่ท่านนำมานะฮะเสริมสิริธาตุเสร็จแล้วค่อยเข้าสู่ประตูรั้วประตูบ้านครอบครัวหัตถจิตครับใช่ค่ะก็เปิดบ้านกันทานอาหารพร้อมๆกันทุกที่นั่งนะคะราคาบัตรเนี่ย300-500-1,000 บาททานอาหารร่วมกันได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงพักบ่ายก็จะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลค่ะที่มีอะไรบ้างน้องมวยมีครูทุกคนตั้งใจมอบให้เลยไตเติ้ลไหนโอ้โหไตเติ้ลนี่ต้องบอกว่ามีแฟนโชว์นะแฟนโชว์จากใครตัวเล็กๆน้องๆเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วก็มีนักแสดงนะที่เป็นศิษย์มีครูเนี่ยน้องตัวเล็กๆนะคะน้องหน่าจากช่อง3ละครเรื่องตามรักคืนใจแล้วก็มีน้องสายด้วยนำทีมเด็กๆเดินแฟชั่นโชว์กันแสดงเรื่องอะไรน้องสายน้องสายนี่ดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินแก้วกุมภัณฑ์ของทางกัตนาวิดีโอโปรดักชันนี่เองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวครัวท้านะโดยคณะสิงโตน้ำปากตุ้งแช่นี่บอกเลยนะคะว่าแอบคุยกับเขามาเนี่ยเขาบอกว่างานนี้นี่คือขนนะคะแต่เขาบอกขนนักแสดงเนี่ยขนกองมานี่ร่วมกับ20เลย20ชีวิตเลยนะคะนี่ที่งานเราที่ไหว้ครูนี่ก็เยอะนี่เยอะกว่าเยอะกว่าค่ะแล้วเขาเตรียมตัวตั้งใจแล้วการแสดงของเขานี่พิเศษมากแต่เขาไม่ให้หนูบอกทำไมเขาบอกว่าให้ไปเจอในงานคอนเสิร์ตเขาไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยเพราะนี่เป็นเพราะว่าเป็นโชว์แสดงว่ายิ่งใหญ่มากค่ะแล้วการแสดงชุดนี้ที่จะเปิดตัวขวดฐานเนี่ยเป็นการแสดงที่เขาบอกมีความหมายดีๆด้วยใครอยากจะรู้เป็นยังไงต้อง
องไปเจอในงานคอนเสิร์ตหลังจากนั้นนะคะก็จะได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของงานนะคะที่มาที่ไปทำไมถึงต้องเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วเรื่องของการดูแลเด็กผู้ยากไร้ต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ย มีความเป็นมายังไงจะได้ทราบกันด้วยครับคือทุกท่านเนี่ยที่มาเนี่ยก็มาด้วยใจบุญสร้างกุศลกันแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยคือตอนแรกว่าจะบุฟเฟ่นะแจกกันกระจายออกไปเดี๋ยวก็ไม่อยู่เป็นที่หนึ่งเดียวกันเราก็รวมๆเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยโต๊ะจีนด้วยกันเหมารวมๆเหมาหมดเนี่ยนั่งทานด้วยกันเลยครับแต่ว่าอาจจะอยู่ใกล้นิดนึงค่ะแล้วก็จะมีของที่แจกให้แตกต่างกันไปฉะนั้นโต๊ะ 1,000 ก็ไม่เนื้อเนื้อใจ500นี่กลางๆ300นี่ก็คือปันน้ำใจใช่นะครับคือรอยยิ้มก็ไม่หนักหนาถ้าเกินกำลังอาหารมื้อนึงก็โอ้โหหลายร้อยแล้วฉะนั้นแล้วคุ้มค่าหนังสือ1เล่มนะครับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้เลขจิตนะฮะพิชิตดวงนะครับดวงท่านจะดีเมื่อทำบุญสร้างกุศลแล้วก็มีตัวเลขนำชัยชนะเกิดขึ้นเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินเรื่องสิ่งที่เรื่องความรักนี่สำคัญในชีวิตเราก็เอาไปเป็นอนุทินเตือนสติปัญญาของเราเพราะไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนใช่ค่ะมอบให้ทุกท่านมอบให้ทุกที่นั่งด้วยนะคะ คือจะบัตรราคา300 500 1,000 บาทมอบให้หมดเลยนะคะแล้วก็เราคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสได้เจอกันคือนอกจากจะได้เห็นพิธีตอนเช้าแล้วนะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานแล้วเนี่ยคณะของศิลปินศิษย์มีครูครับเยอะมากจริงๆที่เขาเตรียมบทเพลงมานะคะแล้วก็มีแบบว่าศิลปินหลายๆท่านที่พอรับทราบว่าครัวถาจะมีเรื่องของงานบุญแบบนี้ก็มาร่วมบุญร่วมกันอาจารย์นิสิกลิ่นดีคุณอาสุเทพเป็นพิทักษ์เดือดดอกสะดาวนะคุณโกไข่ในสนคุณป้ากิติศักดิ์พี่รัชนกศรีโลพันธ์คุณบิวเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ยังมีนักร้องศิลปินอาวุโสด้วยนะคุณธิดาดวงดาวนะเจ้าของบทเพลงนั้นนะลำบงดาวดาวนะใช่ค่ะนี่เลยต้นฉบับเลยต้นฉบับอีกเพลงหนึ่งร้องไม่เป็นเมื่อวานแล้วจะนกร้องให้ฟังร้องให้ฟังแล้วค่ะแล้วพอตอนแรกอ๋อเพลงนี้เราเคยได้ยินได้ฟังกันแน่นอนนี่คือต้นฉบับเลยนี่นะเพลงนี้แหละลำวงดาวดาวนี่เลยใช่ไม่ร้องเนี่ย ไม่ได้ นิดหน่อยเดี๋ยวไปฟังกันที่งานใช่ค่ะใครอยากจะแบบเห็นตัวจริงเสียงจริงนะของพี่ธิดาดวงดาวเนี่ยเขาก็จะมาร่วมงานคอนเสิร์ตกับเราด้วยแล้วก็ศิลปินจอแก้วนะครับโอ้โหหลายท่านแสดงมาหลายท่านแล้วก็วันนั้นเป็นพระเอกทั้งนั้นเลยพระเอกนางเอกช่อง7นะทั้งนางเอกนักแสดงโอ้ตัวร้ายมาหมดแล้วค่ะมาร่วมกันแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยก็จะได้เจอนะคุณจอนสันด้วยที่เล่นเป็นครัวถาแสดงชุด 84,000 อ๋อที่มีสิงโตนะแล้วเด็กหัวกลมๆล้นๆนี่ได้ดูเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยที่จำเสนอทางช่อง5ด้วยค่ะก็เป็นตัวเอกในเรื่องเลยค่ะเป็นครัวถาเลยนั่นแหละครับค่ะก็จะมาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นพิธีกรร่วมกันด้วยนะคะครั้งนี้บอกว่าตั้งใจศิลปินครูทุกคนอยากจะมอบนะรอยยิ้มมอบเสียงเพลงมอบความบันเทิงให้กับทุกคนที่มาร่วมบุญร่วมจิตร่วมใจกันเองก็อย่าช้าแล้วกันนะครับนะฮะอย่าช้าก็กิ้งก้างโทรเข้ามานะฮะหมายเลขเบอร์โทรนี้เลยครับยังโทรได้อยู่ยังมีเวลาให้เปิดให้อีกวัน2วันละกันตอนนี้บัตรเนี่ยใกล้จะครบแล้วที่นั่งจริงๆแต่ว่าเปิดให้สำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไปชักชวนกลุ่มเพื่อนกลุ่มฟูคนในครอบครัวบอกเอ๊ะวันอาทิตย์นี่มาเจอกันได้นะคะมารวมพลกันมาทานอาหารด้วยกันใครที่จองบัตรก็รับหน้างานก็ได้หรือนะโทรเข้ามากิ้งก้างเข้ามาสอบถามมาเพิ่มเติมเพราะว่าทีมงานเรานะฮะพร้อมที่จะรอรับเรามีเจตนาที่ชัดเจนรวมทั้งมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ด้วยเพราะว่าท่านที่จองคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เนี่ยบัตรนะแต่ละบัตรเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะฮะนำไปสร้างพระประธานประจำพระอุโบสถวัดวาลีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจะเห็นว่าผมและพี่สุเทพเนี่ยครั้งหนึ่งนะร่วมกับน้องมั่วดีตาชาวพยัคฆ์น้องทรายนะและทีมงานครอบครัวมิราเคิลเราไปทั้งพระป่าก็ดีกระถินก็ตามนะฮะสุดท้ายหลังคาเริ่มจะเสร็จแล้วปรากฏว่าใช่ไหมพระประธานเนี่ยพระประธานเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมตอนแรกผมก็แค่สร้างหลังคาโบสถ์ให้สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเจ้าภาพไม่มาบอกไม่ไหวนะครับก็คือไม่ไหวหรือไม่พร้อมนี่แหละแล้วหลวงปู่สุขนะวัดวังหินวัดวารีศิลาลามอำเภอวังหินเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์ถาเลยช่วยเป็นประธานช่วยเป็นประธานก็ได้นะฮะก็คือยอมทำให้ตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณ50,000 กว่าบาทแล้วองค์นึงเนี่ย500,000 กว่าบาทพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรคู่นึงเนี่ยแสนเดียวกันองค์ละ90,000แสนแปดก็มีเจ้าภาพซ้อพรวลัยแกเป็นเจ้าภาพซ้อพรวลัยเนี่ยจำได้ไหมถ้ารอพระพุทธหันต้องเห็นเขาใช่ค่ะร้านพรวลัยค่ะร้านก็มาเป็นแบบมาร่วมบุญร่วมกันทุกๆครั้งเลยนะในการหล่อพระหรือว่าสร้างพระต่างๆแต่ว่าพระประธานท่านคือพระพุทธชินราชนะทุกคนก็จะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยองค์ปั้นใหม่รอใหม่นะฮะองค์นี้มูลค่าประมาณ500,000ครับหน้าตาก็59นิ้วท่านก็สามารถร่วมบุญที่งานก็ได้หรือนะ
จองบัตรเข้ามานะครับรวมกันเนี่ยทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็กระจายไปสู่การสร้างพระด้วยดังนั้นผมทำจริงๆศรัทธาจริงๆนะฮะโบสถ์ในโครงการก็เยอะค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำอยากให้ต่อยอดพุทธศาสนาเพื่อเดินหน้าได้อย่างมั่นใจครับใช่แล้วก็ยังมีโครงการแบบว่าเด็กๆน้องๆหนุ่มๆที่เขาต้องการความช่วยเหลืออีกนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มาร่วมกันซื้อบัตรจองบัตรไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าอาจารย์จะแบ่งปันดูแลนะคะทุกๆส่วนทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบสถ์การสร้างพระประธานนะหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยบางคนที่เขาเจ็บป่วยยากไร้แล้วมีหลายครอบครัวนะคะที่เขาส่งเรื่องราวเข้ามาในinbox บ้างก็ดีส่งเป็นจดหมายบ้างก็ดีเนี่ยทางเราเองก็อยากจะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือเขานะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้แหละค่ะนอกจากจะมาร่วมสนุกกันแล้วได้มาเจอทานข้าวทานอาหารพร้อมๆกันมามีตติ้งกันแล้วเนี่ยยังจะได้ไปต่อยอดต่อบุญได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจร่วมกันด้วยก็ชื่นใจนะฮะเพราะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ผมก็ไปเล็งว่ามันจะได้กำไรกำไรกำไรเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่ามูลนิธิผมเปิดมา3ปีแล้วนะฮะก็อยากทำกิจกรรมดีๆคือท่านจะได้รู้และเหตุผลต้นปลายนะว่าทำมาอย่างไรคณะกรรมการผมใช่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าหรือคณะกรรมการเนี่ยนะครับมาจัดมาทำแล้วนะฮะเราทำจริงเราทำต่อเนื่องไหมนะก็มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลากหลายคนที่ไปร่วมงานทั้งข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็นายกสมาคมสื่อต่างๆก็ไปร่วมไปรวมกันเป็นสักขีพยานว่าเราจะได้ต่อยอดเติร์นเดินต่อเรื่องของการสร้างโบสถ์โบสถ์เราทำมาก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นหลากหลายโบสถ์ด้วยกันโดยเฉพาะกฐินหน้าก็ต้องมีฉะนั้นได้รู้คุณงามความดีเนี่ยไม่ได้ประกาศให้ทราบแต่บอกว่าเป็นสักขีพยานร่วมกันได้ไหมมาร่วมบุญต่อยอดให้กับโครงการฟื้นคืนชีวิตให้กับน้องๆหนูๆที่อินบ็อกซ์เข้ามาฝากข้อความเข้ามาว่าครูอาถาช่วยหนูหน่อยช่วยน้องหนูหน่อยช่วยลูกหนูหน่อยตรงเนี้ยมันโอ้โหมันอดไม่ได้นะมุ้ยเห็นแล้วก็เมตตาแล้วก็เห็นใจแต่ว่าสตังค์ไม่มีทำไงอ่ะก็ใช้วิธีเนี้ยนะฮะในการขับเคลื่อนขบวนการลงทุนเองจัดหาทุนเองจัดหารายได้เองจัดพิธีกรรมเองจัดขายบัตรเองทุกอย่างนะผมเตรียมหมดนะดูขั้นตอนจริงๆทั้งศิลปินดูสถานที่น็อตแต่ละตัวอะไรต่างคือผมดูประสานอาจจะไหว้วานนั่นแหละแต่ก็ต้องดูทุกเม็ดงานแต่ภาพรวมแล้วก็ต้องอยู่ที่ครูอาถาแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะเหมือนไหว้ครูท่านเพียงแค่สละทรัพย์ปัจจัยมาร่วมกันก็เป็นบุญใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ครูอาถาได้เดินต่อนะครับท่านนี่แหละนะมาเจอกันนะคะยังมีเวลาอีกไม่กี่วันนะมาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็ในส่วนของโรงทานที่มาร่วมบุญกันก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นี่คือเขามากันด้วยใจในอาหารการกินเองเนี่ยแล้วก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้มีแบบผักปลอดสารพิษด้วยนะแล้วก็มีข้าวพรหัตถาด้วยตรงนี้รายได้เราไปช่วยเหลือนะเกษตรกรอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาในวันพืชมงคลเราเห็นแล้วว่าเกษตรกรปีนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากฉะนั้นปัจจัยตรงนี้ก็ไปช่วยเหลือนะไปส่งเสริมรายได้กันนั่นเองนะคะฉะนั้นเจอกันนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นไงน้องมวยครับตามสัญญานะคะที่เราบอกว่ายังมีภาพบรรยากาศอีกหลายๆที่ที่เราได้ไปร่วมบุญกันนะคะวันนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่วัดวังหินเขาชะเอ็นอย่างแน่นอนแต่ว่าใกล้ๆนะจะเข้าสู่สัปดาห์วิสาขบูชาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาสงกรานต์เนี่ยอาจารย์เองก็ได้นำทีมนะคะได้ไปไหว้พระนะคะได้ไปเที่ยวชมความสวยงามนะคะว่าจะเป็นที่วัดสว่างวีระวงศ์นะคะแล้วก็จะมีที่วัดล้านขวดด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสเข้าไปไม่มีโอกาสได้เห็นกันผมไปกับพี่สุเทพแล้วคณะนะฮะไปร่วมไปรวมกันและก็นำภาพมาฝากที่จะมาแฟนรายการทุกคนครับงั้นไปชมภาพกันดีกว่าค่ะเชิญครับสวยๆครับนะครับโหศาลาก็แบบว่าสวยงามมากเลยนะครับแก่โดยเฉพาะลำธารของผมนะครับสิ่งที่ครับผมท่านครับมาสุราทางป่าวิรุณครับมาแล้วพระพิตินะฮะที่เนี่ยสับปลายยากต่อการปฏิบัตินะในการเจริญสมาธิวัฏฐานที่เราไปวันยางเมื่อสักครู่นี้เรามาที่เทพแล้วบอกใครอยู่เนี่ยถ้าของวันไม่ทานกันเนี่ยจะไปติดบุญครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปกินข้าวกินปลากันหรอกครับไปวัดเต็มเดียวเวลาน้อยก็จริงครับแต่ว่าอยากจะพาท่านผู้ชมไปทุกที่ในการปฏิบัติถือว่า
เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้มีกำลังอกกำลังใจนะครับคือเส้นนี้มันจะไปตรงไปเนี่ยก็จะผ่านไปถึงเขื่อนสิรินธรตรงเมฆก็ตรงนี้แหละครับเส้นทางที่ดินทางเข้ามาไม่ไกลเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางสบายด้วยใช่ครับนี่ก็คือการมาแวะขอพรขอบารมีก่อนเพราะว่าเราต้องใช้แบตเตอรี่ก่อนโอ้ใช่ครับเราต้องมีทั้งพระป่านะครับหลายวัดเลยวัดบ้านบาวัดบ้านตาเศษนะแล้วก็วัดบางวารีที่พิเทพไปเจอเมื่อวานนี้ใช่ใช่วัดบางวารีนั่นจะครับเป็นวัดที่แบบว่าครับเรายังไงต้องช่วยกันครับช่วยกันทำให้สำเร็จให้ได้นะครับนี่ก็คือของพิเทพนะศิลปินที่ท่านเองนะก็ท่านศิลปินรุ่นใหม่ใส่ใจพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับพิเทพมีอะไรฝากนิดนึงฮะมาเที่ยวชมแล้วเอาบุญบารมีมาฝากให้ผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนครับก็ฝากอยากจะฝากให้ติดตามรายการของอาจารย์หันหานี่แหละครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่แบบว่าเราจะพาคนเข้าวัดเอาดีกว่าครับอยากจะชักชวนพวกผู้ชมรายการนะฮะลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนั้นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันครับจะเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตอย่าให้เป็นงานนะครับทำใจก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำถ้าวันนี้ทำแล้วก็ต้องทำต่ออย่าคิดเพียงแต่ว่าณตอนนี้หยุดณตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกลมหายใจครูท่านสอนไว้ทุกลมหายใจนี้ต้องปฏิบัติธรรมนะฮะเจริญสมาธิจิตจะได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นก็จะเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่กับเรานี่เขาก็ทำแบบง่ายๆแต่ว่ามันเป็นธรรมชาตินะอาจารย์ผมว่าไม่ได้ปาณีอะไรแบบก้อนนะครับมันเจิดเลิศเลยอะไรแต่ว่าเป็นธรรมชาติของศิลปะครับง่ายๆแต่ว่าสวยงามมากเออนี่อันนี้ก็เป็นอีกแบบมาฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปจากนอกตอกที่ที่ได้ครับเราวัดป่าวิดวงนะครับหน้าปฏิบัติธรรมใครผ่านไปมาไปเส้นอุบลราชธานีไปช่องเมฆนะครับเขื่อนสิรินธรเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรก่อนเดินทางโอ้วันนี้ใครทั้งหลายรายการคุ้มเลยครับก็ติดตามนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ทุกท่านดูแล้วมีความสุขมากเป็นไงน้องมวยสวยสดงดงามจริงๆเลยใช่ค่ะก็จะมีความแบบว่าเป็นแบบย้อนยุคโบราณโบราณจริงๆหน้าปฏิบัติธรรมนะแล้วก็จะเริ่มสมาธิสัปปายะต่อการปฏิบัติฉะนั้นใครผ่านไปทางอุบลราชธานีไปเขื่อนสิรินธรนะครับช่องเม็กนะฮะก็ไปกราบไหว้ขอพรกันนะเป็นสิริมงคลได้ค่ะนะฮะอย่าลืมไปนะค่ะวัดสว่างวีระวงศ์นี่เองนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งที่ค่ะที่บอกไว้ว่าเขามีความสวยงามไม่แพ้กันนะคะเป็นที่วัดล้านขวดหลายคนบอกเอ๊ะทำไมชื่อถึงเป็นวัดล้านขวดไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับกิจกรรมครั้งนี้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราไม่ได้หยุดกันเลยตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17วันนี้เราอยู่วัดอันกวดเลยครับใช่ครับมาคุ้มเลยวันเด่นกับจังหวัดสิริเกตโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นพระประธานก็เป็นหัวที่ตอนนี้ขนาดโบสถ์ที่เห็นที่เห็นไหมครับเนี่ยโบสถ์
ก็ประกอบขวดเยอะแยะมากมายเลยเป็นล้านขวดให้เยอะสมชื่อสมชื่อพี่เคยไหมครับยังไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นนะครั้งแรกเลยครับที่ได้มาวิหารสวยมากผมงดงามที่สุดแล้วคือต้องมาเที่ยวมาชมกันบางท่านไม่รู้นะนะครับวันนี้เราพามาถ้าได้มาได้รู้ครับผมว่าสวยมากเลยครับที่ดีเห็นไหมมาดีนี่นี่เป็นเมนตรงนี้เมนครับคือเมนนี่เขาจะทำขวดจากขวดไปจากบันไดก็ขวดสะพานที่เข้ามหาสู่พระองค์ก็เป็นขวดไปจากศาลาอะไรต่างๆดูแล้วร่มเย็นดีนะร่มเย็นครับก็นับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งในครั้งนี้ที่คนได้มาสร้างบุญบุญนะทุกท่านนะเวลามีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วผมว่าคนเราที่คิดดีทำดีมีชัยมีความขึ้นและอย่าต้องต่อเนื่องแล้วนำพุทธท่านเนี่ยเป็นสาระก่อนเทพในวังกบุญแดงปัตตานีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะฮะเชื่อว่าทุกท่านทำได้ทำดีได้แต่สิ่งที่ทำไม่ได้ก็คือบาปและกรรมครับทำพวกเห็นคนบ้าเลยแต่ฝากด้วยฮะคอนเสิร์ตเราจะมีวันที่15พฤษภาคม15พฤษภาคมฉะนั้นพี่เทพราชรถกิโลพันนะฮะคุณตั้งกิติศักดิ์ครับมิวเรือตารวมถึงนะฮะท่านที่จะเข้ามาในสิ่งดีๆนะครับก็คืออาจจะร่วมด้วยนะจะเป็นพี่เดือดอกกระเดาแล้วก็โอไข่กันในสนพี่เทพจะมาร่วมเป็นกำลังใจนะครับในท่านเวสเกตบางใหญ่นะครับเจอกันวันนี้เราต้องไปใครจะไปชมบรรยากาศครับพี่เทพครับได้ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปด้วยไปดูรอบๆต่อว่าท่านยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเลยผ่านมาสิริเกตต้องแวะวันนี้ด้วยครับนะครับก็บุญครั้งนี้ที่ได้มาร่วมกันทั้งหมดนี้นะครับพวกเราก็ขอกระจายให้ชาวพุทธทั้งหลายนะครับชาวไทยทั้งหลายชาวมุสลิมทั้งหลายที่รักประเทศไทยอยู่ก็ได้บุญร่วมกันไปนะครับขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปครับสาธุครับเนี่ยละม้วยขวดรวมกันเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นเจดีย์งดงามจะไปหาแบบว่าชมสิ่งดีๆแบบนี้นี่คือแล้วเหมือนกับรีไซเคิลนะใช่ค่ะขวดนี่สวยสดงดงามวิจิตรมากมีคุณค่าของขวดค่ะนะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักการวันนี้เห็นภาพแล้วก็สามารถแวะเวียนนะคะไปกราบไหว้หรือว่าไปเห็นความสวยงามของที่วัดล้านขวดแห่งนี้ได้ใช่ครับนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้หมดแค่นี้นะคะดีครับช่วงหน้าค่ะจะได้ชมภาพบรรยากาศที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนั้นเองครูวัฒนาก็นำทีมโดยอาสุเทพอยุธพิทักษ์พี่รัชนกบิวเดอะสตาร์ม่วยหัตถจิตน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์เดี๋ยวนี้เธอมีนามสกุลด้วยนะมีนามสกุลแล้วอ๋อวันนั้นนะเขามีการปล่อยโคมลอยขึ้นด้วยได้แล้วก็ลงอัคระไปโชว์ท่าด้วยนะโอ้โหวิจิตรฉายไรมากสวยงามมากแล้วก็มีคอนเสิร์ตจัดเต็มชุดใหญ่แล้วก็เราเองก็ได้ไปอยู่ในบูธของหลวงไหทองรับโชคกันโอ้แต่ว่าบรรยากาศตี3สนุกสนานมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะแต่วันนี้ใครส่ง SMS เข้ามานะคะถ้าพูดถึงวัดวังหินเขาชะเอมแล้วเนี่ยวันนั้นก็มีพิธีในการปลุกเสกวัตถุมงคลนะคะจากหลวงปู่ปูด้วยนะคะครั้งนี้ก็เป็นพระขุนแผนพรายกุมารนะผสมแร่กายสิทธิ์โหสวยงามมากอยากได้แล้วนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม